นะคะใช้ทำเด็กบับเบิ้ลวันที่4แล้วนะคะโอเควันนี้นางแบบของเราก็คือน้องจางนะคะเหมือนเดิมนะคะค่ะ5จุดเหมือนเดิมค่ะวันนี้ให้นอนนะคะเดี๋ยวเรานวดนะคะนวดเบาๆค่ะนวดที่หน้าผากไปก่อนวันนี้เรานอนนะคะโอเคนวดเบาๆไปเลยนะคะนวดไม่ต้องเน้นนะคะปูปาดตรงนี้แล้วก็ปาดตรงนี้ค่ะนะคะนี่นะคะตรงแก้มรอไม่ถึง2นาทีค่ะได้เวลาแล้วนะแล้วก็นี่อันนี้จะนวดเบาๆรอบ2จะรู้สึกเหนียวๆหน่อยแล้วนะคะแล้วก็ใช้วิธีการถูๆนวดๆได้นะคะฟังลูกตาเปิดตาเบาๆนะคะตัวนี้นะคะดีท็อกซ์ผิวหน้านะคะล้างเครื่องสำอางได้ดีมากเลยนะคะผิวเสี้ยนนะคะตรงจมูกนะคะนี่นะคะริมฝีปากก็ได้ค่ะล้างทำความสะอาดผิวหน้าใช้มือสลับอย่างนี้นะคะรออีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราจะนำเคล็ดลับดีๆนะคะยกกระชับกดจุดบนใบหน้าให้นะคะอันนี้นะคะยกตรงระหว่างคิ้วหัวคิ้วนะคะนับ1ถึง10ในกายค่ะในกายนะคะลากมานะคะแล้วก็อันนี้ทำประมาณ10ครั้งก็ได้ค่ะวันละนะคะวันละ10ครั้งก็ได้ค่ะนี่ยกตรงนี้ได้ค่ะนี่ตรงนี้จุดนะคะข้างขมับเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ช่วงหน้าผากนะคะแก้รอยหน้าผากเหี่ยวย่นนะคะนี่หน้าผากทำอย่างนี้นะคะสลับมืออย่างนี้ได้ค่ะ10ครั้งนะคะนะคะถ้าเราจะกดจุดแล้วกดไปเลยอย่างนี้นะคะเป็นแถวขึ้นมานะคะนี่นับ1ถึง10นะคะแล้วก็ย้าย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะอย่างนี้นะคะนี่นะคะช่วยให้เลือดเส้นเลือดบนใบหน้าเนี่ยค่ะก็คือทำให้เลือดหมุนเวียนได้ดีนะคะบนหน้าของเรานะคะตรงนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะเลื่อนมานะคะนี่แล้วก็ยกกระชับไว้นี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะนะคะนี่กดจุดนะคะนี่ตรงนี้สำคัญเลยค่ะนี่กดไว้อย่างนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะเลือดลมไหลเวียนดีนะคะตรงนี้นะคะตรงรอยยิ้มรอยรักลิ้มของเรานะคะตรงนี้นะคะนับ1ถึง10ค่ะในใจ5 6 7 8 9 10ค่ะแล้วตรงนี้จุดนะคะตรงนี้นะคะเวลาเราเป็นสิวเห็นไหมสังเกตไหมเราจะเจ็บมากเลยตรงนี้พอเราบีบนะคะตรงนี้มีเส้นเลือดอยู่ค่ะกดนับ1ถึง10ในใจค่ะเลือดลมเราจะได้ดีด้วยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะยกกระชับใบหน้าค่ะนี่ยกให้เขาผ่อนคลายด้วยค่ะยกอย่างนี้นะคะจบไปหมดนะคะตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปล้างหน้ากันก่อนนะคะนี่ไปล้างหน้ามาแล้วนะคะนี่แล้วก็มาซักเหมือนเดิมนะคะนี่ใช้เป็นวันที่4แล้ว